คนที่เราช่วยเนี่ยเราช่วยทุกอย่างจริงๆบางคนอุ้มทั้งท้องเสียทั้งท้อง,งแบบทายทั้งฉี่ไม่รังเกียจเพราะมองว่าร่างกายสุขภาพร่างกายทุกคนเวลาเจ็บป่วยมันควบคุมไม่ได้บางครั้งเองญาติก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีก็อุ้มไปทั้งอย่างนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมองว่าวันนี้เราแข็งแรงวันหน้าเราอาจพิการถ้าเราอยากไปหาหมอเราคิดหาใครจะมาอุ้มหรือหารถสักคันม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 ันเครียดนะแต่อยู่ๆดีๆก็มีคนมาช่วยอย่างเงี้ย มันก็ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แกเขาเช่นค่าใช้จ่ายเหมือนคนรวยเนี่ยขาดอะไรคนรวยมีรถขาดคนขับมีรถขาดคนอุ้มคนจนขาดอะไรคนจนขาดทั้งเงินขาดทั้งรถขาดทั้งคนอุ้มก็เลยให้บริการฟรีทั้งจะรวยจะจนฟรีหมดแล้วก็ไปรับอุ้มจากในชุมชนก็มีอุ้มจากบนตึก3ามสี่ชั้นก็มีแต่สิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ย คือใจหล่อมากมสุดยอดพี่เขาเป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับมาประกอบอาชีพแท็กซี่นี่กว่า20ปีแล้วในกรุงเทพหลายคนถามว่ารับส่งฟรีแบบนี้บางวันเนี่ยนะครับผมไปดูสมุดคิวพี่เขาจดแน่นทุกวันเลยนะฮะมีคนจองเข้ามาคือพอรู้คิวว่าจะต้องไปหาหมอวันไหนเวลาไหนก็โทรแจ้งพี่เขาพี่เขาก็จะจดไว้ซึ่งเต็มสมุดไปหมดเลยก็เลยถามว่าเอ๊ะพี่เราทําแบบนี้นยะพี่มีเงินเลี้ยงชีพตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองบ้างไหมพี่เขาก็เลยบอกว่าก็มีสิก็คือไปรับ ส่งไว้ส่งไว้แล้วกอ็อาจจะได้พูดโดยสารจากโรงพยาบาลรายอื่นอาจจะกลับไปเป็นญาติผู้ป่วยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใช้เวลาว่างๆในการวิ่งเ,เก็บเงินตามมิเตอร์นะครับแล้วก็ถ้ามีคนจองให้ไปส่งไปรับก็ค่อยนัดเวลากันอ,อีกทีหนึ่งแต,แต,แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเคยได้ยินข่าวมาว่าไม่ใช่เฉพาะเคสลายเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่นะคะคมีอยู่แถวกรุงเทพแถวอ่อนนุชมีวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะเขาก็รับส่ง ผู้สูงอายุฟรีแต่ว่า,าจะเป็นละแวกแถวบ้านก็คือเป็นการทำความดี